My life be like, yeah. My life be like, yeah. Hey, John. หวังว่านายจะไม่ลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยล่ะคลิปหน้าน่ะนายจะได้ไม่พลาดคลิปของฉันเฮ้ยขอบใจมากพวกกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ My Biker นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ถึง EP ที่ผมรอคอยแล้วนะครับผมก็คือนะครับการเปลี่ยนท่อนะซึ่งผมก็สั่งท่อมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นท่อยี่ห้ออะไรนะครับผมนะต้องบอกว่าส่งมาไวมากจริงๆนะครับผมสั่งเมื่อวานวันนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมยังกับร้านขายท่อมันอยู่หลังบ้านผมนั่นแหละนะเปิดออกมาครับผมประมาณนี้นะขวามือนี่ก็จะเป็นหม้อพักนะครับผมตอนนี้รถผมนี่อย่างที่บอกนะท่อนะผมทำมาหลายอย่างแล้วแต่รอให้มันลงตัวนะครับแล้วค่อยมาลงนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนะฮะจุกลดเสียงนะท่านผู้ชมมาแล้วครับเปิดให้ดูกันเห็นเลยนะนี่ก็จะเป็นท่อนะครับที่ผมสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตนะนี่นะท่านผู้ชมท่อกระป๋องนะครับเขียนว่า SC Project นะโอเคก็นะครับไม่ใช่ท่อแท้นะครับบอกไว้ก่อนนะเป็นท่อก๊อปนะครับเป็นน่าจะเป็นงานไทยนี่แหละนะครับผมแล้วก็นะสกรีนเป็น SC Project นะครับผมแล้วก็ผมไม่ได้มีการสนับสนุนให้นะครับใช้ของก๊อปนะแต่นี่ก็แก้ขัดไปก่อนท่านผู้ชมก็เราก็ไม่ค่อยมีเงินนะก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่งบน้อยเหมือนผมนะฮะกำลังตัดสินใจอยู่นะครับก็เป็นงานเลเซอร์นะท่านผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอ่ะนะจุกลดเสียงนะมีแถมมาให้ด้วยนะถ้าไม่ใส่จุกลดเสียงก็น่าจะลั่นอยู่นะซึ่งตัวผมเนี่ยไม่รู้อยู่แล้วว่ากระป๋องมันลั่นนะนะฮะใส่จุกลดเสียงใส่อย่างนี้นะก็ต้องบอกว่าโอเคเลยอ่ะนะงานนี่ต้องบอกว่าสวยอ่ะงานสวยนะใช้ได้เลยจับแล้วดูแพงนะนี่สายรัดท่อนะครับสายรัดท่ออันนี้มันจะหุ้มด้วยพลาสติกนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีคอแปลงสำหรับกระบอกท่อที่เล็กลงแล้วก็มีสปริงมาให้นะมีสปริงแล้วก็มีนี่ฮะนี่มันลอกได้นะท่านผู้ชมมันไม่ใช่สีนี้นะมันลอกมาแล้วมันจะเป็นสีเงินนะค่อนข้างคมนะถ้าจะจับนี่ค่อนข้างระวังนะอะไรไม่รู้บาดมือผมนะตอนนี้แล้วนี่ก็จะเป็นไว้สำหรับเชื่อมนะติดกับคอท่อเรานะหรือสลิปออนเรานะครับแล้วก็ล็อกสปริงนะครับประมาณนี้นะของที่ได้มาก็ถือว่าผมพูดได้เลยว่าเกินราคานะผมไปหาซื้อร้านแต่งรถนะครับบางร้านขายกันอยู่ที่ 2-3,000 ก็มีนะนี่ก็คือหม้อพักของ ZX6R นะครับตอนนี้ผมถอดหม้อพักไปแล้วนะท่านผู้ชมผมถอดหม้อพักไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ดูนะผมถอดหม้อพักตอนนี้รถผมเดินแป๊บนะครับตรงถอดหม้อพักออกนะแล้วก็เป็นปลายเดิมนะซึ่งเสียงเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามันไม่ค่อยต่างจากเดิมอ่ะนะครับไอหม้อพักเนี่ยมันเก็บเสียงนิดเดียวอ่ะนะเก็บเสียงนิดเดียวอะท่อตอนแรกผมคิดว่าถอดหม้อพักนะครับอะไรหล่นวะถอดหม้อพักแล้วนะครับแล้วจะใส่ปลายเดิมแล้วมันจะดังแล้วมันไม่ดังนะผู้ชมปลายเดิมมันโคตรอั้นอะ ก็น่าจะประมาณนี้นะไปใส่ร้านแต่ผมคงเดินแป๊บนะถ้าต่ออย่างนี้เลยก็น่าจะทุเรศมากนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะไปลองนะว่าเดินแป๊บแล้วก็ใส่ปลายSC เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงนะครับผมถ้ามันยังดังเกินไปนะผมก็จะใส่หม้อพักแล้วก็ใส่ปลาย SC นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมลองไปทำที่ร้านดูนะคุยกับช่างไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวร้านนะครับส่วนร้านที่ผมทำเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะราคาไม่แพงเลยนะครับจากเดินคอจากหม้อพักเนี่ยไปที่ปลายท่อนะครับที่800บาทนะคือโอเคอะนะค่อนข้างโอเคอ่ะเพราะวัสดุที่เขาใช้นะครับเป็นสแตนเลสนะท่านผู้ชมไม่ใช่เหล็กนะครับราคานี้ผมว่าโอเคเลยอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านทำท่อไอเสียเรียบร้อยนะครับผมสภาพผมตอนนี้ผมถอดหม้อพักออกไปแล้วนะครับถอดหม้อพักไปแล้วเพราะว่าตอนแรกใส่ปลายเดิมกับท่อแป๊บนะปลายเดิมก็วางอยู่ตรงนั้นนะฮะนี่ก็คือปลายที่เราซื้อมาจากช้อปปี้เมื่อสักครู่นะครับ
900บาทเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะและตอนนี้เราก็กำลังนะครับจะเดินคอท่อนะครับก็เป็นงานที่เรียกได้ว่าเป็นงานคัสตอมนะหรืองานแฮนด์เมดนั่นแหละนะครับทำเองนะมันไม่ใช่เป็นชุดสำเร็จนะครับผมเอามาหิ้วมาแค่ปลายนะแล้วก็จะมาทำคอท่อนะครับที่ร้านเรียบเฮดเดอร์นะเดี๋ยวผมลงแผนที่ไว้ให้ละกันนะครับโอเคก็เป็นงานสแตนเลสนะไม่ใช่แป๊บเหล็กนะครับเป็นงานสแตนเลสนะก็โอเคอะนะผมว่างานเขาค่อนข้างละเอียดอะดูจากการหม้อพักนะครับตรงนั้นไม่มีหม้อพักนะต้องย้ำอีกทีนะครับไม่มีหม้อพักแล้วนะเป็นแป๊บตรงนะแต่ผมยังใส่ไว้เพราะว่าตอนแรกกะจะแต่งหมกนะครับก็คือว่ากะจะถอดหม้อพักแล้วก็ใส่ปลายเดิมนะแต่เสียงมันไม่ต่างนะก็เลยซื้อท่อมานี่แหละท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็กำลังเล็งๆกันอยู่นะพี่ที่เขาขับ ZX10 ก็มาช่วยกันเล็งนะช่วยกันเล็งช่วยกันลุ้นนะครับผมตัดมาตรงนี้เลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะขับออกร้านมานึกว่าอัดอยู่นะครับเป็นว่าไม่ได้อัดคลิปอะไรสักอย่างนะครับก็มาโผล่ที่นี่ละกันนะพอดีไฟแดงก็ลองส่องกระจกดูนะครับว่ามันโกโปรผมไม่ได้อัดนะครับก็ความรู้สึกแรกที่ขี่เลยนะต้องบอกว่าต้นมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมรู้สึกว่าท่อมันจะโล่งไปนะครับตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแหละว่าหม้อพักที่ผมถอดออกไปนะมันมีไว้ทำไมนะครับตอนแรกผมถอดหม้อพักออกนะคิดว่าไอ้หม้อพักนี่แหละเป็นตัวเก็บเสียงนะจริงแล้วนะครับหม้อพักไม่ได้เก็บเสียงอะไรเลยนะผมบอกตามตรงนะ okay. ไม่ได้เก็บเสียงอะไรเลยเพราะว่าผมถอดหม้อพักนะครับและใช้ปลายเดิมนะเสียงก็ไม่ได้ดังจากเดิมเท่าไหร่เลยนะไม่ดังเลยก็ว่าได้นะครับเสียงยังเงียบเป็นรถไฟฟ้าเหมือนเดิมนะไอ้หม้อพักเนี่ยผมลองส่องดูนะครับมันจะเป็นไส้ตรงนะครับแล้วก็มีวนข้างในนะวนข้างในมันเริ่มเทิมเลยนะมันเจาะรูไว้เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมมันจะมีวนข้างในนะไอ้ตัวที่มันวนนี่แหละก็คือไม่ให้ไอเสียมันไหลผ่านออกทีเดียวนะครับมันก็เลยทำให้ต้นมันเนี่ยมีความอั้นนะครับพอต้นมันอั้นมันก็เกิดแรงบิดครับท่านผู้ชมก็คือมันไม่ได้โล่งนั่นแหละนะ เสียงก็ไม่ค่อยมีนะเจอกระบะควันดำเข้าไปนะครับก็นั่นแหละนะผมรู้สึกว่าหม้อพักไอ้ที่3กิโล4กิโลของมันนี่แหละนะทำให้แรงต้นไม่หายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะไปใส่หม้อพักนะครับแล้วก็ใส่ปลายแต่ง SC นี่แหละนะคิดว่าน่าจะแก้ไขอาการรอบต้นหายได้นะครับผมจริงๆแล้วรอบต้นหายสิ่งที่ได้มาก็คือรอบมันขึ้นไวขึ้นนะครับผมรอบต้นหายรอบมันขึ้นไวขึ้นปลายมันจัดขึ้นนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากได้รถที่เรียกได้ว่ามีแรงบิดตั้งแต่ต้นมากกว่านะครับผมเดี๋ยวผมคงกลับไปใส่หม้อพักนะก็ลองใช้ไปก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้มันก็ค่ำแล้วนะรถก็เยอะนะผมก็ขับเร็วอะไรไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมดูถนนนี้ยังกับทางวิบากเลยนะถนนหลักแท้ๆนะครับนะมันไม่ค่อยเรียบนะก็ขับได้แค่นี้นะครับแค่นี้ผมก็ถือว่ามันก็ค่อนข้างเร็วสำหรับผมแล้วนะก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปจอดรถนะหาที่แบบลึกลับหน่อยไม่มีคนหน่อยนะครับจอดแล้วก็ลองให้ฟังเสียงละกันนะว่ายิงตรงนะครับปลาย SC นะเสียงมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะตัดไปแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคฮะตอนนี้ผมก็หาที่เงียบๆโล่งๆไกลๆไม่มีบ้านคนได้แล้วนะครับผมโอเคฮะท่านผู้ชมอย่างที่ในรูปเห็นนะครับตรงกาดนะด้านล่างมันไม่มีหม้อพักนะมันเป็นแป๊บตรงมาแล้วก็ปลายก็เป็นปลาย SC เลยนะเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทให้ดูแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีรอบตัดตอนท้ายคลิปนิดนึงนะ
Woo!